ายการผีบอกต่อขอหนึ่งสายครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลค่ะครับผมโอเคครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อออแอค่ะน้องออแอโอเคเรียกน้องออนะเดี๋ยวผมเรียกน้องแอเออวันนี้เรื่องที่จะมาเล่านะครับเป็นประสบการณ์โดยตรงหรือว่าฟังมาจากใครเอ่ยเจอด้วยตัวเองอะค่ะเจอด้วยตัวเองอันเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรครับชื่อว่าชั้น2ก็ได้ชั้น2แต่ว่าเป็นตั้งชั้น2อะเรื่องเป็นยังไงครับเรื่องชั้น2ครับเชิญครับตอนนั้นอะอ้อยเรียนจบใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันมีญาติแม่คนหนึ่งอะคือเขาอะเหมือนกับประมาณว่ามันมีแบบเหมือนงานมันเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้เขาให้อ้อยอะไปช่วยเรื่องแบบเหมือนเรื่องคีย์งานเอกสารอะไรประมาณนี้ค่ะครับรู้ออกไหมคะแล้วทีนี้แบบอ้อยก็ไปแต่ว่าคือบริษัทเนี้ยมันอยู่ย่านนนทบุรีค่ะครับแต่ว่าอ้อยอยู่รามอินทราซึ่งมันจะต้องไปเช้ามากประมาณนั้นค่ะแล้วทีนี้แบบตอนนั้นอ้อยไปถึงที่นั่นประมาณ6 โมงเช้านิดได้มั้งประมาณนั้นแล้วทีนี้คือบริษัทเนี้ยมันจะมีหลายชั้นมากเลยนะคือมันจะเป็นเหมือนบริษัทที่เหมือนเขาเอามารีโนเวทใหม่ประมาณนั้นค่ะแล้วเหมือนกับชั้นแรกอ่ะมันจะเป็นแบบของบริษัทอื่นแต่ว่าไอ้ที่เจ๊อ้อยทำงานอ่ะมันจะสตาร์ทอัพตั้งแต่ชั้น2เป็นต้นไปประมาณนั้นค่ะแล้วทีนี้คืออ้อยก็ไปแบบคือชั้น2อ่ะมันจะเป็นโรงอาหารแล้วทีนี้ตอนเช้าอ้อยก็ไปแบบกินข้าวอะไรก่อนแล้วทีนี้คือด้วยความว่ามันเช้ามากอ่ะอ้อยก็ไม่ขึ้นลิฟต์ก็เดินแบบทางบันไดหนีไฟเล็กๆนึกออกไหมคะครับคือเพื่อที่จะขึ้นไปชั้นสี่ที่เจ๊ทำงานอยู่ประมาณนั้นแล้วทีนี้ก็เดินชั้นสองแต่ว่าคืออ้อยเหมือนพอตอนที่เดินอ่ะรู้สึกเหมือนกับมีคนเดินตามนะคือเหมือนกับมันเป็นเหมือนใครใส่ส้นสูงแล้วมันเป็นเหมือนมันดังก๊อกก๊อกตลอดเวลาแต่แบบห่างตาคนเรามันก็จะมองได้ประมาณ150แบบ360ใช่ไหมคะคืออ้อยเห็นนะว่าเออมันมีแบบเหมือนกับคนเดินตามมาเร็วๆอ่ะแต่ว่าเห็นแบบรูปพรรณสัมพันธ์ไม่ชัดเพราะว่าเห็นเหมือนกับประมาณว่าเขาผมยาวๆหน่อยแล้วแบบชุดก่อนจะดังๆนะเออแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเฮ้ยทำไมคนมาเช้าจังวะอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วทีนี้พอเจ๊อ้อยมาประมาณกับ9 โมงแล้วแหละเขาก็มาเข้างานอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้อ้อยก็ถามเขาว่าเออแบบเจ๊ขอถามอะไรหน่อยดีแบบชั้นสองมันมีอะไรปะวะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เจ๊ก็บอกว่าคือไม่ได้เล่านะคะว่าเออตัวเองคืออะไรอะไรประมาณนี้เออแล้วทีนี้เจ๊ก็บอกว่าเออที่ชั้นสองตรงห้องน้ำอ่ะมันมีคนเคยเจอนะแบบผู้หญิงแบบประมาณว่าผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีดำแต่แบบเออเหมือนเขาเจอไม่รู้ว่าไม่มั่นใจว่าตอนนั้นมันเขาเป็นอะไรตายอะนะคะครับแล้วทีนี้อ้อยก็แบบคิดในใจว่าเฮ้ยมันตรงกับที่เราเห็นเลยนี่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้พูดโทษทีครับเพราะอ้อแอเนี่ยก็ยังไม่ได้เล่าให้กับเจ๊ฟังถูกต้องไหมใช่อ้อยไม่ได้เล่าเลยนะคือทุกวันนี้เจ๊รู้ยังดันเป็นแบบว่าตอนนี้รู้แล้วคือแต่ดันเป็นแบบว่าเรื่องสองเรื่องนี้มันดันตรงกันเป๊ะเลยใช่ซึ่งแบบเจ๊ก็บอกว่าจริงๆอ่ะไม่ได้เจอแค่คนเดียวมันก็จะมีแบบพวกยามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเจอบ้างแม่บ้านบ้างหรือแบบพนักงานบ้างแต่บางคนเขาก็จะเห็นแบบแว๊บๆแต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นแบบจ่าๆนะคะครับก็ประมาณนั้นที่เราเจอมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้มีโอกาสไปที่บริษัทนี้อีกไหมอ่ะอ้อยก็ทำนะทำจนแบบช่วยเขาประมาณ2 เดือนนะคะก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยนะหลังจากนั้นอันนั้นคือครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้เจออีกเลยถูกต้องไหมใช่ครั้งเดียวก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่นั่นหรือไม่อาจจะเป็นคนที่เคยทำงานอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบนั้นน่ะซ้ำไปซ้ำมาทุกวันใช่อ้อยก็คิดอย่างนั้นแต่อ้อยก็เฉยๆนะก็ไม่ได้แบบลบหลู่อะไรก็ทำบุญให้เขาแค่ไหนประมาณนั้นก็ถือว่าหล่อนนะถ้าสมมติเดินตามเออก็ซึ่งอ้อยก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่คนนะเพราะว่าถ้าคนแล้วเดินไวขนาดนั้นเราต้องเห็นถูกไหมคะคือแบบหันไปก็ต้องเจอถูกไหมใช่คือหันแว็บเดียวคือเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะแต่อ้อยก็อีกเฉยๆแล้วกันก็เดินต่อไปแค่นั้นโอเคครับอ้อแอ้ยน่ากลัวน่ากลัว